สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัสทิป35นะครับตรงนี้นะครับเลนด้านในสุดนะครับเป็นปรับรูรับแสงนะครับหรือว่าเราเรียกกันที่ตรงตัว A นะครับก็คือเป็นออโต้รูรับแสงแล้วก็ช่วยในการเตือนในเวลาที่แสงน้อยนะครับมีหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับตรงนี้ก็เป็นปรับ ISO นะแล้วก็ปรับตามค่าฟิล์มที่เราใช้เนาะตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนะเลื่อนสุดแล้วเราจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะแข็งนะเราก็ต้องกดถ่ายแบบนี้นะครับเราอยู่ที่ A นะก็คือกล้องเลือกรูรับแสงให้เราพอเรากดถ่ายได้เราก็เลื่อนต่อไปได้นะครับนี่แต่ว่าถ้าแสงน้อยไปนี่อย่ามือบังหน้าเลนนะมันจะมีธงแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนที่เรากดธงแดงเนี่ยขึ้นมาก็แสดงว่ามันมืดไปเนี่ยนั่นเองนะครับมันเตือนว่ามันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับเราก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอกดถ่ายก่อนนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่ในที่มืดๆแต่ว่าเรามองว่าแสงมันเนี่ยมันพอได้มันอาจจะมืดไปนิดหนึ่งแต่ว่าเราพอได้อะไรแบบนี้เราก็ปรับไปที่ 2.8 ก็ได้นะครับเดี๋ยวพอมือบังหน้าเลนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเตือนนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังมีใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนนะครับเรียบร้อยดีขอบคุณครับ